รำถวายมือครับผมนะครับของน้องๆนางรำนะครับน้องโบและพาวพรเดี๋ยวพี่เอขยันนะครับประชาสัมพันธ์ในด้านของเรื่องกติกามารยาทกันสักนิดหนึ่งนะฮะโมโหเติมพี่อะไรพวกนี้แม่นะครับสวัสดีพี่บัสคงด้วยพี่ชายสุดหล่อผมจากทีวีราชบุรีครับวันนี้มาให้กำลังใจน้องชายเป็นไงเดี๋ยวหอมแก้มทีนะแก้มตูดเพียงแต่หอมแก้มเป็นเศษสตังค์สักสองร้อยนะลูกอย่างเล็กลูกอย่างเล็กนะฮะตรงนี้นะครับนางรำก็ขึ้นสู่ฟอร์เวทีแล้วให้โยนโฉมกันนะครับอธิบายนะครับของกติกามารยาทสักนิดหนึ่งครับผมขึ้นมานี่ดิโอ้โหไม่ต้องกลัวว่าจะแย่งกันหรอกกลัวทั้งหลายทางด้านของวันนี้ถ้าได้มีแมสก็สวมแมสกันสักนิดหนึ่งนะครับมีล้างดังๆที่จะขึ้นมาร่วมสนุกกันบนฟอร์นะครับมีเจลล้างมือล้างมือกันสักหน่อยเนาะแต่ถ้าท่านใดไม่มีแมสนะครับผมติดต่อผมได้นะครับเพราะว่าเปล่าช่วงนี้มีน้องๆมีแดนเซอร์มีเกงในเก่าๆอยู่หลายตัวแค่นักดนตรีก็แย่งกันไม่พอแล้วนะครับผมนะฮะช่วยกันสักนิดหนึ่งนะครับยังอยู่ในภาวะของนะครับโควิด19พูดไปก่อนนะเออนะครับผมนะช่วยกันสักนิดหนึ่งนะครับผมนะอยู่ในทางด้านของรัฐบาลเขาดำรงไว้นะครับผมนะฮะมาตรการของรัฐบาลเดี๋ยวท่านเดินต่อไปหน่อยแต่ท่านเดินต่อไปยังมีพรกอย่างกูจะไปเดินชู3นิ้วเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับผมวันนี้เชิญขึ้นมานะครับผมมาทางด้านกับพี่น้องที่ขึ้นมาร่วมสนุกกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักกันทุกคนเลยไม่ได้ไหว้มึงขอไหว้ก็อี้ก็ตกเกณฑ์ที่ไหนเนี่ยมึงนี่นะเก้าอี้ปลูกเสกจากวัดสี่แยกราชบุรีผมไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาด่าผมแล้วกันเพื่อนนะครับผมนอกจากด้านของใส่แมสก์แล้วก็เจลล้างมือแล้วครับวันนี้อีกสักสองเรื่องด้านของนะครับการดื่มสุราครับผมที่เป็นทางด้านของขวดแก้วขวดอะไรสักอย่างครับอย่างเลยนะครับแอลกอฮอล์ทุกประเภทงดสักนิดหนึ่งนะครับนะครับผมมืออย่าเอาขึ้นมาดื่มบนเวทีแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องแล้วทางด้านของอีกหนึ่งเรื่องก็ทางด้านของเรื่องบุหรี่จ้านะครับผมนะให้สูบด้านล่างกันสักนิดหนึ่งครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยทำความสนุกสนานกันด้านบนเวทีตรงนี้ครับนะครับผมช่วงนี้น้องๆนางรำเราได้ทักทายนะครับจ้ะสวัสดีของพี่น้องจ้ะมิตรรักนักรำกันแล้วสวัสดีทางด้านของทีมงานอาจารย์นักดนตรีเป็นเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงนี้ย้ายทีมงานของน้องๆ นางรำของน้องโบและพาพรเราได้นะครับทำการรำถวายมือครับผมทำความเคารพแด่ครูบาอาจารย์กันสักสองบทเพลงกัน